ในภาวะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรแพงขนาดนี้เนี่ยนะคะผู้ว่าการรถไฟก็เลยมอบหมายให้สถานีรถไฟนำผลผลิตเป็นผักสดนะคะที่ได้จากโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อการลดค่าครองชีพในช่วงที่ผักมีราคาแพงแบบนี้ค่ะเรื่องนี้นายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าได้มอบหมายให้สถานีรถไฟนะคะที่อยู่ในโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ทั่วประเทศเลยเร่งนำผลผลิตการเกษตรนะคะทั้งผักสดผักปลอดสารพิษพืชผักสมุนไพรนำไปแจกให้กับประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่สถานการณ์ผักสดแล้วก็สินค้าต่างๆมีราคาค่อนข้างแพงแบบนี้นะคะรวมถึงให้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนชุมชนตลอดจนครอบครัวพนักงานแล้วก็ลูกจ้างด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนำพืชผักสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร นะคะขิงข่าตะไคร้ที่ได้จากโครงการไปแบ่งปันให้กับชุมชนแล้วก็สถานกักตัวเพื่อใช้บรรเทาความเจ็บป่วยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาแล้วการรถไฟดำเนินการนะคะในโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยงามพืชผักกินได้มาตั้งแต่ปี2560แล้วก็นำร่องในพื้นที่ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยนะคะก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในบริเวณที่มันใกล้เคียงกับสถานีรถไฟนะคะแล้วก็มีการนำมาทำซุ้มนะคะเครื่องกั้นถนนมาปรับปรุงเป็นแปลงผักสำหรับปลูกผักสวนครัวปักปลอดสารพิษสมุนไพรซึ่งก็มีพนักงานแล้วก็ลูกจ้างของการรถไฟนี่แหละค่ะที่ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ไปช่วยกันดูแลแล้วก็นำผลผลิตมาบริโภคนอกนั้นก็ยังแบ่งปันให้กับประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะปัจจุบันมีสถานีและซุ้มเครื่องกั้นถนนเข้าร่วมแล้ว31สถานีและซุ้มกั้นถนนอีก28ซุ้มสามารถปลูกผลผลิตได้โอ้โหหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นผักกวางตุ้งผักฮ่องเต้ผักกาดขาวมะเขือพริกใบกะเพรารวมถึงสมุนไพรที่ใช้แทนยารักษาโรคขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดจนกระทั่งถึงฟ้าทลายโจรคือเรียกว่าปลูกกันทุกอย่างจริงๆนะคะคุณนิรุตบอกว่าในอนาคตการรถไฟเนี่ยมีแผนขยายโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ไปตามสถานีแล้วก็ซุ้มกั้นถนนให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะพร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการใช้เวลาว่างของพนักงานประจำสถานีเพื่อที่จะได้นำพืชผักเหล่านี้นะคะมาใช้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันให้กับชุมชนแล้วก็สถานศึกษาโดยรอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการรถไฟและชุมชนด้วยค่ะ